นอกจากนี้นะคะประชาชนในจังหวัดจันทบ,บุรีหลายครอบครัวนะคะก็ยังคงที่จะเดินทางทําบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ําฝนเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษากันอย่างคึกคักโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็มีการหันมาเข้าวัดทําบุญมากขึ้นค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการติดตามบรรยากาศการเดินทางทําบุญของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดยาวนะคะโดยพบว่าบรรยากาศในเช้าว,วันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาที่วัดใหม่อําเภอเมืองจันทบุรีค่ะประชาชนก็ต่างเดินทางเข้าวัดทาบุญนะคะโดยจะเตรียมอาหารข้าวหวานสาหรับตักบาตรถวายพระแล้วก็เตรียมเครื่องปฏิโมกผ้าอาบน้ําฝนเทียนพรรษาหลอดไฟเครื่องสังฆทา,านแล้วก็วัตถุทานถวายแด่พระพิสุสง์เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ทัศศาส,สนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2562นี้กันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแล้วก็ที่สําคัญคือมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีบางคนค่ะก็เลยถือโอกาสในการทําบุญบางคนก็เดินทางกลับภูมิลําเนานะคะโดยอยากทําบุญกับครอบครัวก่อนที่จะเดินทางกลับไปทํางานจึงถือโอกาสนี้มาร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาหลอดไฟเครื่องสังฆทานแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนนะคะในวันสุด ท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาที่ทางพระพิจุตโสดจะต้องรับผ้าอาบน้ำฝนจากญาติโยมได้นะคะซึ่งสําหรับวันเข้าพรรษาก็จะตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ถือว่าเป็นวันแล้วก็เทศกาลสําคัญของพระพุทธศาสนาที่สําคัญหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนนี้ซึ่งวันเข้าพรรษานะคะเป็นวันสําคัญมากๆอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะจะได้สืบทออประเพณีการทําบุญที่ทํากันมาอย่างช้านานนะคะซึ่งถือโอกาสเป็นโอกาสดีมากๆเลยคะ่ะที่จะบําเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทําบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาซึ่งก็จะพิเศษกว่าวันสําคัญวันอื่นๆนะคะเพราะว่าจะมีการถวายหลอดไฟแล้วก็ถวายเทียนเข้าพ,าพรรษาผ้าอับน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์เนี่ย ได้ใช้ในการอยู่จำพรรษาตลอดทั้ง3เดือนค่ะเพราะเชื่อมั่นว่านะคะการถวายเทียนพรรษาจะมีอานิสงส์ในการเพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวัยเพราะว่าเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่างพระพิสุทธิสงฆ์นั่นเองค่ะ